สวัสดีครับไ <c oughs> ลฟ์สาระวันนี้ก็ไม่มีสาระเหมือนเดิม <c oughs> เพราะว่าหาพระที่หาที่บางครั้งก็หาที่พระยังไม่เจอ <c oughs> ก็เลยคลิปเนี่ยก็เลยยังไม่ค่อยเขาเรยนะไม่ค่อยเข้มข้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าของทุกวันนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเดินดุ่มๆไป เดินดุ่มๆไปแล้วก็ไปเจอนะฮะบางทีก็ไม่เจอบางทีเจอก็ราคาแพงนะ,ะเราไปก็แบบว่างบประหยัดเออเราจะไปแบบงบประหยัดนะฮะก็ก็วันนี้ก็มาชมพระแบบเออรู้ที่หรือเกือบจะรู้ที่หรือกั้มกึง่งอ,อ่าหรือกั้มกึ่งหน่อยนะฮะนะครับอ่ะนะครับโอเคนะครับนี่เรียกว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายหน่อย ไม่ใช่หาข้อมูลง่ายหน่อยแต่ว่ารายละเอียดนี่ยากมากเออพาเนหาข้อมูลง,ง่ายนะฮะแต่ว่ารายละเอียดนี่ไม่ค่อยมีใครลงนะครับด้านหน้านะครับเป็นพิมพ์พะพุทธในซุม้มในซุ้มเรือนแก้วออกแบบสวยนะผมว่าเนี่ยที่เก็บมาเนี่ยนะฮะเพราะว่าเหรียญออกแบบสวยแค่นั้นเองนะครับส่วนอย่างอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเหมือนกันนะครับด้านหลัง เป็นใย,ยอ่าเป็นลายเซน็นนะฮะข้างหลังเป็นลายเซน็นนะครับที่เขียนว่ายานนลังสีผมอ่านถูกไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าตามข้อมูลเขาเขียนว่าเป็นยานนลังสีนะนะครับปุ๊บด้นานหน้าอย่างนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยนะฮะไม่ได้บอกอะไรเลยเป็นอะไรที่รุ้นมากเวลาเช่าพระมาก็ต้องมานั่งปวดหัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าอ่าเขาเก็บตามชอบนะครับราคาหลักสิบนะครับเก็บตามชอบเอาราคาหลักสิบ นะครับนี่เดี๋ยวกล้องชัดไหมนะครับนี่อ้ปึ๊บอ่ะประมาณนี้เนาะรูปแบบแสงมันสะท้อนหน่อยนะฮะเออแสงสะท้อนหน่อยนะครับอันนี้เขาจะเรียกตามข้อมูลนะครับเดี๋ยวหาอะไรมากั้นไว้ก่อนอมันชัดขึ้นไหม ลองดูก่อนชัดขึ้นไหมอ่ะนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเหรียญพระพุธนะฮะหลังลายเซนนะครับบางข้อมูลเขาก็บอกว่าเป็นพระที่อ่าเขาเรียกอะไรเป็นพระไม่รู้ที่นะครับเป็นพระไม่รู้ที่บางข้อมูลนะครับเขาก็ลงว่าเป็นวัดแจ้งนอกนะวัดแจ้งนอกที่ไหนอ่ะที่โคราชนั่นแหละนะครับวัดแจ้งนอกที่หลวงพ่อคูณอ,ะอ่ะไป ออกเหรียญรุ่นแรกปี2512วัดแจ้งนอกอ่ะท,ที่เราคุ้นกันนะครับแต่ตามไปดูตามไปสืบดูในการเสกวัดแจ้งนอกอย่างพ่อคุณก็แจกก็เสกเป็นเหรียญพระพุทธด้วยนะเหรียญพระพุทธจินราชรุ่นแรกปี12เสกพร้อมกับเหรียญรุ่นแรกนั่นแหละปี12นะครับแต่อันเนี้ยไม่ไม่ใช่ปี12นะฮะอันนี้น่าจะเป็นปี3ก,กว่า สามกว่าสี่กว่านี่แหละเขาก็ไมไ่ลงอะไรไว้นะฮะนั่นแล้วก็เหรียญเขาก็ทํแเขาก็ไม่ได้ระบุอะไรไว้เนาะนะฮะเขาคงจะคิดว่าอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะคงจะคิดว่าทําแจกแบบไม่คิดว่าคนจะสนใจศึกษาข้อมูลอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับหรือเหรียญยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีความหมุนเวียนในตลาดหรือความต้องการทางตลาดไม่มีเขาก็เลยยังไม่ได้ลงข้อมูลอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ แต่ตามที่ไปอ่านดูนะครับเขาเขาบอกว่าเป็นเหรียญวัดแจ้งนอกนะครับที่โคราชนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ทราบว่า,เ,าเกจิคณาจารย์ท่านใดเสกนะครับท่าสร้างในวาระไหนในพิธีอะไรก็เขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่ว่าเป็นของวัดแจ้งนอกนะครับวัดแจ้งนอกโคราชนั่นแหละนะครับผมที่หลวงพ่อคูณเคยไปทําวัดถูกมงคลน,นั่นแหละนะครับผมอ่ะ นะครับก็อันนี้ก็เป็นเหรียญพระพุทธนะครับที่เขาเรียกอะไรนะทำเขาเรียกทำออกแบบนะฮะออกแบบได้ดูแปลกๆดูเขาเรียกอะไรนะดูแปลกดูดูสวยดีดูแบบเป็นเอกลักษณ์นะครับผมก็เลยเก็บมาด้วยเฉยๆนะครับเก็บมาด้วยเฉยๆแล้วก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับหรือใครมีข้อมูลอะไรยังไงนะฮะก็คอมเมนต์หน่อย เออคอมเมนต์หน่อยนะฮะอันนี้นี่ไม่มีสาระเลยนะครับไม่มีสาระเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีข้อมูลแต่ว่าเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับราคาเช่าหายังไม่มีราคานะฮะบ,บางเว็บก็ซื้อขายกันอยู่สองสามร้อยนะครับแต่ในสนามนี่ยี่สิบบาทสามสิบบาทมีแน่นอนนะครับใครที่ชื่นชอบเหรียญพระพุทธเก็บสะสมเหรียญพระพุทธหรือเอาไว้บูชาเนาะนะครับอันนี้ก็เอาไว้มาเป็น ให้ชมเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็ข้อมูลเขาก็ลงไว้เล็กๆ่น้อยนะเขาจะเล่นเป็นพระม่รูที่นะสองเขาก็เล่นเป็นวัดแจ้งนอกนะครับส่วนมากเขาลงเป็นวัดแจ้งนอกเพราะว่าเขาจะอยู่ในเว็บประมูลพระเครื่องเมืองโคราชอยู่นะครับเห็นเขาลงประมูลในพระเครื่องเมืองโคราชอยู่เขาเล่นเป็นวัดแจ้งนอกนะครับแต่ปีพศไม่ได้ระบุแต่ก็ไม่ได้ลึกหรอกปีน่าจะเป็น30ปี35ขึ้นมานะปี35ขึ้นมาแน่นอนไม่ใช่เหรียญเก่านะฮะไม่ใช่เหรียญเก่า เออไม่ใช่เหรียญเก่าเหรียญเอ่อเขาเรียกอะไรเหรียญพอซอลเล็กนะนะฮะนี่นี่เหรียญพระพุทธถ้าชอบก็เก็บเออบางทีไม่ได้มีราคาเห็นไหมนี่นี่เหรียญอย่างเงี้ยไม่ได้มีราคานะเออแต่ว่าพอซอลนี่เห็นไหมพอซอลในึ่งสองสี่เก้าเก้านะครับนี่ไม่ใช่สองห้าเก้าเก้านะนี่สองสี่เก้าเก้านะครับเป็นเหรียญที่ก่อนปีสองพันห้าร้อย นะครับนี่พระสิงห์หนึ่งนะครับอ่าก็อันนี้ก็เก็บมาไม่ได้แขวนหรอกนะฮะดูเป็นของเก่าดูแค่ชอบแล้วก็เก็บมาเฉยเยอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้แขวนนะฮะอันนี้ก็เช่ามาเป็นของเก็บเฉยเนะครับเอาไว้เอาไว้อะไรนะเอาไว้ไปเลี่ยมกรอบแล้วก็เอาไว้ไปอ่าไว้ใส่งานสอยดาวเออใครสอยได้ก็รับไปอะไรประมาณนี้แหละเอามอบสิ่งที่เป็นมงคลเนาะนะครับก็ อาจะาประมาณนั้นนะครับนี่เห็นไหมสภาพผิวความเก่าก็ต่างกันนะครับ2499กับพระใหม่ๆหนะฮะหรือจะเอาปีนี่ปี23ปี23เห็นไหมฮะก็ดูใกล้เคียงนะแต่ว่ายังดูไม่กึกพอนะครับนี่แต่ลายฉลุลายอะไรนอกออกแบบได้สวยเหมือนกันนะครับ ก็อ่าก็เรียกว่าเป็นเหรียญที่เขาเรียกอะไรนะในในการประมูลเนี่ยนะฮะในการประมูลในเว็บอ่าพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการลงประมูลอยู่นะครับคงในพื้นที่น่าจะทราบกันดีนะครับน่าจะทราบกันดีว่าพิธีนี้เป็นพิธีอะไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรนะครับก็อ่ายังมีคนแบบเอออ่าประมูลเก็บอยู่นะครับแต่ว่าส่วนรอบนอกคนก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักเยอะก็เลยไม่ได้นิยม นะครับเอาส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระเนาะนะครับก็ชมพระเก่าพระใหม่พระไม่รู้ที่พระดีไม่รู้วัดชมเพลินกันไปชมแก้เซ็งเนาะเพราะว่าบางทีข้อมูลเนี่ยนะฮะมันเขาก็ไม่ได้ลงไว้นะครับอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเล่นเป็นอะไรนะครับบางข้อมูลก็บอกเป็นหลวงอ่าเป็นหลวงบางข้อมูลก็บอกเป็นหลวง ปู่บุญวัดกลางบางแก้วเออบางข้อมูลก็เป็นแบบพระครูอะไรนี่แหละจําไม่ได้ในกรุงเทพอ่ะนะฮะบางข้อมูลเป็นวัดกลางบางแก้วนะครับยังหาที่ไม่เจอยังไม่มีใครระบ,บุข้อมูลอะไรชัดเจนอันนี้นี่มืดตึ๊บเลยรู้แต่ว่าเป็นพระแท้ <c oughs> เออี่รู้แต่ว่าเป็นพระแท้องเล็กๆนะนะผมยังเดาว่าเป็นอ่าพระกรุวันอ่าพระ,ะ,นะครูบันไดอ่อพกกดยยนะพระลร่บันไดอ่ะนะฮะเออพระกร่บันไดยุทธยานะฮะแต่ว่า จะถึงกุหรือเปล่าถ้าร่รูปทรงเนี่ยขายไงขายแต่ว่าอ่ายังไม่ได้มีข้อมูลรูปแบบอะไรชัดเจนเห็นไหมฮะเป็นเอกลักษณ์อยู่นะเป็นเอกลักษณ์อยู่นะนี่เล็กๆนี่เล็กๆปลายนิ้วก้อยนี่นะสวยนะแต่หาที่ยังไม่เจอไว้หาที่เจอก่อนเดี๋ยวมาโม้ให้ฟังนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับรายการไล้์สาระ นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe เออเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับเผื่อจะหาอะไระเด็ดเด็ดลึกลับลึกลับอะไรมาให้ชมกันต่อไปนะครับโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอเขาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ